ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้มีการจัดทีมสาธารณสุขเกือบ300คนดูแลประชาชนที่จะมาเข้าเฝ้ารับเสด็จขบวนพระยุหะยาตาทางชนละมากพร้อมกับรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยแนะกลุ่มเปราะบางหรือว่ามีโรคประจำตัวครับให้พกยามาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารอรับเสด็จในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหะญาตราทางชนลมากณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาประมาณห0,000่นคนกระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนประมาณ48หน่วยงานอาทิการแพทย์ฉุกเฉินทีมดูแลสุขภาพจิตทีมทีมควบคุมโรคทีมอำนวยการร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรรวม271คนซึ่งทีมแพทย์ได้เข้าไปสำรวจสถานที่ล่วงหน้าในช่วงซ้อมใหญ่ในวันที่15และ22ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อประเมินสถานการณ์เส้นทางต่างๆและหากเกิดกรณีฉุกเฉินจะมีเจ้าหน้าที่ประจําจุดรักษาพยาบาลเบื้องต้น19จุดกระจายในพื้นที่โดยรอบหากเกินศักยภาพก็ได้ประสานโรงพยาบาลรับส่งต่อไว้4แห่งด้วยกันก็คือโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชิระพยาบาลโรงพยาบาลตากศินโดยหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่10นาฬิกาวันนี้ครับ จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจนายสมศักดิ์บอกอีกว่าสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีก่อนออกเดินทางขอให้พักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมนำยามาด้วยนอกจากนี้อย่าลืมพกบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อญาติกรณีฉุกเฉินไว้กับตัวขณะเดียวกันในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกถึงร้อยละเ0 ขอให้ประชาชนเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนมาด้วยครับนอกจากนี้ในส่วนของกรมอุทกศาสตร์นะคะของกองทัพเรือเองเนี่ยก็มีการเช็คสภาพอากาศอีกด้วยเช่นกันนะคะก็คาดว่าจะมีฝนเนี่ย40 60ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีลมแปลปรวนด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะเดินทางนะคะมาชมความงดงามของขบวนเรือพายุหายาตราพก ร่มนะคะแล้วก็เสื้อกันฝนมาด้วยค่ะนอกจากนี้ในส่วนของกองทัพเรือเองก็เตรียมแผนสําหรับรับมือไว้ด้วยค่ะกองทัพเรือโดยกรมอุทกศาสตร์ค่ะพยากรณ์ค่ะว่าวันที่27ตุลาคมนี้ช่วงเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะมีโอกาสที่จะเกิดฝน40-60%เเซและอาจจะมีลมแปรปรวนแต่ทั้งสภาพอากาศและกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่มีผลต่อการจัดขบวนเรือค่ะ อย่างไรก็ตามในส่วนของกองทัพเรือเองได้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้มีแผนรองรับในทุกด้านค่ะในส่วนของกำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างสูงสุด และจะถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติในกรณีที่กองทัพเรือจำเป็นต้องปรับแผนการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมา กองทัพเรือจะออกประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพเรือรวมทั้งขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือที่อยู่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่มารอชื่นชมพระบารมีและขบวนพยุหยาตราทางชลมากได้รับทราบโดยทั่วกัน กองทัพเรือขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันแต่งกายในโทนสีเหลืองและมาร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึงเวลา17นาฬิกาค่ะเราไปพักตรงนี้กันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อครับ ทีสมุนไพรบ้านประอาทิตย์มีส่วนผสมของน้ำมันปลาช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น